เจริญธรรมสำนึกดีค่ะช่วงเทศกาลกินเจที่บวรภูผาฟ้าน้ำเราจัดกิจกรรมกันที่ชมรเชียงใหม่ค่ะบรรยากาศเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะบรรยากาศเทศกาลกินเจที่ชมรเชียงใหม่นะเจ้าเทศกาลเจปีนี้ที่ชมรเชียงใหม่เรายังคงให้บริการแบบนิว normal นะคะเราได้งดให้ลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อสินค้าภายในร้านเพื่อความปลอดภัยในช่วงโควิด-19 ระบาดค่ะเราได้จำหน่ายสินค้า2แผนกคือสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าชุมชนจากลานนาอโศกและสินค้าเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรเมืองเชียงใหม่ส่วนด้านอาหารเราได้เน้นการแจกฟรีเป็นหลักที่ตู้แบ่งปันเราได้ทำเพิ่มขึ้นจากเดิม3เท่าโดยใช้วัตถุดิบในชุมชนเช่นใบบัวได้นำมาเป็นข้าวหอมใบบัวมะละกอดิบนำไปทำส้มตำผักชายานำไปผัดผักชายากาหน้าฉ่ายชายาหรือผัดกระเพราชายาผักบุ้งไทยนำไปผัดผักบุ้งเป็นต้นนอกจากนั้นเรายังมีน้ำสมุนไพรพื้นบ้านที่ทำจากลานนาอโศกด้วยนะคะเช่นน้ำมะกอกน้ำบวยน้ำตะไคร้น้ำคลอโรฟิลน้ำรากไทรน้ำมยาราบน้ำมะขามป้อมเป็นต้นนับสิเอาพูดเลยค่ะวัตถุดิบหลักๆนะคะที่ใช้ในช่วงเทศกาลกินเจนะคะก็เราได้มาจากชุมชนลานนาอโศกค่ะที่โคกหนองนาลานนาอโศกแห่งนี้ล่ะค่ะสำหรับลูกค้าที่มารับบริการยังคงปิดแมสล้างมือเว้นระยะห่างมาซื้อสินค้าแล้วก็รีบกลับไม่ได้อยู่นานต่างคนต่างป้องกันตนเองการให้และการแบ่งปันที่หน้าร้านชมรเชียงใหม่เกิดขึ้นได้ด้วยความเสียสละแรงกายแรงใจของอาสาสมัครถึงแม้ว่าในช่วงเทศกาลกินเจทีมงานจะหนักขึ้นเพราะมีลูกค้ามารับบริการเพิ่มขึ้นแต่ทีมงานมีความเข้าใจและมุ่งสู่การฝึกตนพัฒนาตนบำเพ็ญเพิ่มเริ่มที่เราเป็นยังไงน่ารักเลยดีค่ะเพราะว่าเราแจกผักชุมชนเราแล้วเหนื่อยไหมคะทำอาหารแจกไม่เหนื่อยค่ะทำเยอะไหมคะก็ไม่เยอะค่ะ 2-3 อย่างมีเมนูอะไรบ้างคะมีผัดกะเพราวันนี้ผัดกะเพราผัดผักบุ้งแล้วก็สายๆหน่อยจะตำส้มมะละกอค่ะแล้วก็เห็นว่าแม่ครัวต้องมาทำอาหารด้วยต้องไปช่วยที่แผนกสินค้าอุปโภคบริโภคของแห้งด้วยรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากขึ้นไหมคะอยากไม่ปกติอะค่ะไม่เหนื่อยค่ะเราก็ทำไปทีละอย่างค่ะเชิญทำสำนึกดีค่ะดิฉันปีกฟ้าพอประเสริฐค่ะก็ประจำอยู่ชมรเชียงใหม่ค่ะเทศกาลเจปีนี้เราก็ไม่ได้เน้นขายอาหารค่ะก็เน้นแจกให้แบ่งปันกันกินแล้วก็จะใส่ตู้แบ่งปันเป็นประจำอยู่แล้วแต่เรายังขายของแห้งเป็นปกติอยู่ค่ะ
ก็อาหารที่ทำเพิ่มขึ้นในการแจกก็ประมาณถ้าวันสูงสุดก็เพิ่มขึ้น3เท่าค่ะบางวันก็2เท่าครึ่งก็ดูตามจำนวนคนหรือว่าสมาชิกที่มาทานที่ร้านเราอะค่ะอาหารก็แจกเพิ่มขึ้นค่ะอย่างเช่นเป็นข้าวอบใช่ไหมคะแล้วเราก็มีข้าวผัดกะเพราค่ะเนื้อเจของเราก็คือมะเดื่อค่ะแล้วก็ส้มตำค่ะเพราะว่าเรามีผลผลิตมะละกอจากชุมชนลานนาของเราค่ะก็มีอะไรก็พยายามเอาไปแจกก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากกว่าค่ะโอ้ปีนี้ก็คึกคักเจ้าคึกคักมากเลยลูกค้าก็จะมากันมาทั้งรับของที่แจกอาหารที่แจกนะเจ้าแล้วก็มาอุดหนุนสินค้าเฮามาซื้อเฮาก็ยินดีบริการนะเจ้าค่ะในช่วงเทศกาลกินเจนะคะทางชมรเชียงใหม่ก็ให้บริการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแก่ลูกค้านะคะซึ่งอย่างที่บอกนะคะเรา New Normal ค่ะไม่ได้ให้ลูกค้ามาเลือกค่ะในช่วงเทศกาลนี้สินค้าขายดีนะคะแน่นอนค่ะจะเป็นพวกโปรตีนเกษตรค่ะทั้งจากร้านค้าเจนะคะที่อยู่ในเชียงใหม่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่ชมรเรานะคะค่ะแล้วก็เรามีบริการทั้งแบบเป็นกิโลแล้วก็แบบห่อเล็กค่ะก็เลยลูกค้าที่จะไปทำอาหารเจด้วยตนเองก็จะมาแวะซื้อที่ร้านเราค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัตถุดิบที่เกี่ยวกับการปรุงอาหารเจนี่ล่ะค่ะช่วงเทศกาลกินเจในวันที่13ตุลาคมทีมงานชมรเชียงใหม่ได้ร่วมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตบรรยากาศเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันค่ะฟ้าสูงยิ่งกว่าฟ้าดินหนักแน่นกว่าดินน้ำใสในวันที่13ตุลาคม2564ทีมงานชมรเชียงใหม่ขอทำดีเพื่อพ่อจัดกิจกรรมแจกฟรีอาหารตลอดทั้งวันน้ำสมุนไพรพืชผักไร้สารพิษข้าวสารและมีการจำหน่ายเสื้อผ้ามือสองในราคาตัวละ1บาทเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9ทีมงานชมรเชียงใหม่ขอเป็นจุดเล็กๆที่ได้มีส่วนร่วมในการทำดีเพื่อพ่อแบ่งปันน้ำใจพวกเราขอเดินตามรอยเท้าพ่อค่ะฟ้าสูงยิ่งกว่าฟ้าดินหนักแน่นกว่าดินน้ำใสเย็นกว้างใหญ่ยิ่งกว่าทะเลมหาสมุทรคือน้ำพระทัยใสบริสุทธิ์คือฟ้าในใจคือแผ่นดินของปวงชนประชา